แปลงทางกายภาพเบลล่าบันนี่แกะสลักงานประติมากรรมเธอใช้สิวตกแต่งหินให้เป็นรูปทรงตามที่เธอต้องการสิ่งที่เบลล่ากำลังทำอยู่ทำให้รูปทรงของหินเปลี่ยนแปลงไปแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ทำให้หินกลายเป็นสสารใหม่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือรูปทรงของหินเราเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสสารเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้หลายสถานะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำน้ำเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเมื่อนำน้ำมาต้มจะกลายเป็นไอน้ำโดยเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สไอน้ำรวมตัวกลายเป็นหยดน้ำกลับคืนสู่สถานะของเหลวและเมื่อนำน้ำไปใส่ตู้แช่แข็งน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งโดยเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนอกจากนี้การผสมสารบางอย่างเข้าด้วยกันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอีกแบบหนึ่งเช่นการละลายเกลือในน้ำให้เป็นสารเนื้อเดียวกันแต่อนุภาคเกลือไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับอนุภาคน้ำเพียงแต่อนุภาคมีขนาดเล็กลงทำให้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการแยกสารละลายออกจากกันซึ่งมีอยู่หลายวิธีเช่นวิธีระเหยน้ำออกไปด้วยความร้อนสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเกลืองานประติมากรรมของเบลล่าถูกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้เพื่อนๆจะดูไม่ค่อยออกว่าเป็นรูปอะไรแต่ก็สัมผัสได้ถึงความสุขของเธอที่แสดงผ่านงานศิลปะ